หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวในช่วงท้ายระหว่างที่เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานปีที่4ของรัฐบาลโดยระบุถึงบางฝ่ายที่ออกมาเรียกร้องให้ตัวเองลาออกจากตำแหน่งโดยพลเอกประยุทธ์นะคะได้ท้าทายกลับด้วยถ้อยคำที่รุนแรงก็คือข้อความที่ว่ามึงมาไล่ดูสิตามที่เราได้มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดนะคะนายพานทองแท้ชินวัตรลูกชายของนายทักษิณชินวัตรได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter โดยมีการนำภาพนี้นะคะเป็นภาพของพลเอกประยุทธ์พร้อมกับแคปชั่นดังกล่าวเนี่ยมาโชว์นายพานทองแท้นะคะระบุว่าถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะท้าทายยังไงแต่ขอให้แนวร่วมอย่าหลงกลแล้วก็ออกไปขับไล่โดยเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกใช้เป็นข้ออ้างในการเลื่อนวันเลือกตั้งเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง51วันเท่านั้นซึ่งในวันที่24 มีนาคมเตรียมพร้อมใจกันบอกลาเผด็จการและเดินหน้าประชาธิปไตยไปด้วยกันค่ะ